อยากดูมานานมากเริ่มแบบนี้ดีกว่าว่าเหตุผลที่ดูเรื่องฟรีกายเนี่ยเป็นเพราะว่าจริงๆอ่ะกระแสมันมาทาง007 No Time to Die รถกระแสมันดีมากครับทุกคนก็บอกว่าโอ้007สนุกมาก9เต็ม10 10เต็ม10 11เต็ม11อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยสนุกทุกวินาทีนี่คือการส่งท้ายที่ดีมากๆของเดนนิสเครกอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดผมก็กะจะดูครับแต่ปัญหาคือเวลามันไม่ได้เพราะมันยาวมากเลยครับผมก็เพิ่งรู้ว่าเจมส์บอนด์ภาคนี้ยาวเกือบ3ชั่วโมง2ชั่วโมง44นาทีนะครับคือความยาวของ007ภาคนี้ต้องดูถ้าจะดูต้องดูบ่ายโมงครึ่งมีรอบถ้าไม่ทันบ่ายโมงครึ่งจะเลยไปบ่าย3เลยบ่าย3จะเย็นเกินไปไม่ได้แต่บ่ายโมงครึ่งเป็นตั๋ว800บาทผมก็หืม800เลยเหรอลองกดดูก็ได้เมเจอร์ครับ800นี่ไม่ขายเดี่ยวใช่มั้ยครับขายเป็นคู่ขายคู่ 1,500 ใช่มั้ยครับผมก็เลยกูจะซื้อ 1,500 ไปดูเจมส์บอนด์หรือไม่ดีละมั้งแต่อีกใจนึงนอกจากเรื่องเวลากับเรื่องราคาตั๋วเนี่ยใจผมชอบดูหนังที่เป็นออริจินอลคอนเทนต์ที่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ดองไม่ได้ต่อไม่ได้จักรวาลมาจากเรื่องไหนมากกว่าครับแล้วฟรีกายเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์กระแสหลักโชงชางเหมือนกับหนังที่เป็นจักรวาลปัจจุบันนี้แต่เป็นหนังใหม่เอี่ยมอ่องครับลึกไปกว่านั้นอีกหน่อยก็คือผมชอบหนังแบบนี้ฮะคำว่าหนังแบบนี้ที่ว่าคืออะไรหนังแบบนี้ที่ว่าก็คือหนังที่อ้างอิงป๊อปคัลเจอร์ที่มันเกี่ยวข้องกับปัจจุบันในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งครับเช่น Ready Player One เช่นเราดู Wreck It Ralph Break the Internet อะไรแบบนี้นะครับผมชอบมากครับยิ่งเข้าไปในเน็ตไปเจอสิ่งที่เรารู้จักแต่มันปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นเป็นอีกแบบนึงเนี่ยผมยิ่งอยากดูฮะ Ryan Reynolds เป็นปัจจัยรองนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าRyan Reynoldsเป็นนักแสดงแม่เหล็กสำหรับผมสักเท่าไหร่ผมประมาณหนึ่งผมพูดตรงๆอ่ะผมรำคาญเสียงแก แล้วRyan Reynoldsมันเล่นหนังเรื่องไหนจะต้องเป็น voice over ผมก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะก็ตัดสินใจดูฟรีกายตัวละครของไอ้กายในเรื่องเนี่ยผมไม่เล่าเลยแล้วกันนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไอ้กายบ้างอ่ะผมอยากให้ทุกคนได้ประทับใจกับสิ่งที่เราได้เห็นโอ้ยตอนปรากฏเรื่องเริ่มเปิดเผยเข้ามาเขาเล่าอันนี้ด้วยเหรอเขามีอันนี้ด้วยเหรอเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสตรงๆการตอนดูในครั้งแรกมากกว่าฮะดังนั้นผมจะไม่เล่าอะไรเลยนะตัวละครกายในเรื่องเนี่ยผมว่าเขาออกแบบมาดูแล้วคล้ายๆกับตอนเราดู Lego Movie ครับใครเคยดู Lego Movie บ้างไอเอมเมทอะเอมเมทพระเอก Lego Movie อะตัวละครที่แฟนๆ Lego ทุกคนช็อกว่าเฮ้ยทำไมทำ Lego Movie แล้วจู่ๆเอาตัวละครที่เป็นช่างธรรมดาเป็นพระเอกน่าแปลกใจมากนะฮะเพราะเขาต้องการความธรรมดาไงเขาอยากจะให้ตัวของเล่นที่เป็นตัวประกอบตัวธรรมดาที่สุดเนี่ยได้เป็นพระเอกบ้างแล้วมันจะได้เป็นพระเอกแล้วมันจะกลายเป็นพระเอกได้ยังไงพัฒนาการในเรื่องจะบอกกับเราเองว่ามันจะกลายเป็นพระเอกได้ยังไงซึ่งไอ้กายในเรื่องมันเป็นแบบนั้นเหมือนกันครับเหมือนเอเมดเลยเหมือนเลโก้มูฟวี่เลยเปิดมาใช้ชีวิตประจำวันไอ้เหี้ยซ้ำซากอยู่ทุกวันแต่ก็เป็นความซ้ำซากที่มันมีความสุขดีแต่นั่นคือสิ่งที่เขาให้เราเห็นในตัวอย่างอยู่แล้วครับไอ้เรื่องของไอ้กายเป็น non player character แล้วจู่ๆก็อยากจะเอาแว่นตาของ user มาใส่บ้างแล้วก็เห็นฟังก์ชันต่างๆที่เกมมีแล้วอยู่ๆก็ลุกขึ้นมากลายเป็นผู้เล่นซะเองอันนั้นน่ะเขาให้เราดูในตัวอย่างแต่ความจริงแล้วใครยังไม่ได้ดูไปดูเลยนะครับเพราะว่าเนื้อแท้ทองแท้ๆของหนังเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลกว่านั้นเยอะครับสปอยนิดเดียวแบบไม่เสียอรรถรสในการดูคือเขาเล่าเรื่องทั้งในเกมและนอกเกมขนานกันอย่างลงตัวครับเรื่องมันสัมพันธ์กันและมันมีเหตุผลซึ่งกันและกันบางตัวละครอยู่แต่ข้างนอกบางตัวละครอยู่สองโลกบางตัวละครอยู่แต่ข้างในเกมทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลและอธิบายออกมาได้ผมว่าใช้คำนี้ได้ฮะอธิบายออกมาได้ว้าวหมดเลยฮะว่าโอ้มันเป็นแบบนี้เพราะแบบนี้นี่เองมันมีแบบนี้เพราะแบบนี้นี่เองเนี่ยมันสำหรับผมเนี่ยฟรีกายไม่ว่าเขาจะเฉลยอะไรออกมาว่ากำลังเล่าเรื่องอยู่ตรงไหนกำลังเล่าอะไรอยู่แล้วสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อเขาเฉลยมามันว้าวทุกอย่างเลยครับมันเจ๋งไปหมดเลยอ่ะมันเป็นอีกเลเวลนึงที่สูงขึ้นไปกว่าตอนเราดูไอ้ Rough Break the Internet นะครับ Rough Break the Internet เนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นผลในโลกแบบการ์ตูนของมันเนาะมันก็มีการอธิบายแต่ถ้าเกิดเราจะเอาตรรกะแบบคนใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยอินเทอร์เน็ตยูเซอร์แบบเราเนี่ยเข้าไปจับเนี่ยรับเบรกในอินเทอร์เน็ตก็จะดูมีช่องโหว่ฮะทำไมมันใช้อันนี้แล้วเป็นแบบนี้ทำไมแบบนี้แล้วจะมาอยู่ตรงนี้ดูแล้วหงุดหงิดไว้นิดๆหน่อยๆแต่เข้าใจได้นะมันเป็นการ์ตูนแต่ฟรีกายผมว่าไม่เป็นแบบนั้นเลยครับเขาจับเอลิเมนต์ต่างๆที่ใครที่เล่นเกมแบบโอเพนเวิลด์เนี่ย
แบบไอ้ Grand Theft Auto แบบนั้นน่ะเล่นนะแล้วเราดูเรื่องนี้นะผมว่าน่าจะไม่ตกหล่นนะผมว่าน่าจะว้าวได้ทุกคนนะน่าจะดูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหใช่เลยว่ะโอ้น้าคนนี้ไม่ยอมเอาแขนลงเนี่ยเวิร์คฮะเออยูเซอร์มันต้องแต่งตัวแบบนี้อะไรแบบเนี้ยเออมันเวิร์คฮะแล้วเหนือสิ่งอื่นใดสำคัญที่สุดแล้วเวิร์คเฉยเลยเนี่ยเออผมไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ผมต้องเรียนถามทุกท่านที่ดูมาแล้วเหมือนกันนะครับว่าตอนเราดูตัวอย่างอะเราไม่เห็นเท่าไหร่กับนางเอกเลยเรารู้สึกว่าเออน้องคนนี้เป็นนางเอกเหรอคือเธอคือนักแสดงที่เคยเล่นเป็นแม่ของไอเรย์นะครับเรย์ในเรื่อง Star Wars เซตหลังอะเอพิโซด789อะตอนดูในตัวอย่างเธอก็ประมาณนึงฮะประมาณนึงเธอชื่อว่าโจดี้คอมเมอร์นะฮะเธอก็ประมาณนึงในตัวอย่างเฮ้ยอยู่ในหนังจริงเจ๋งกันวะโดยเฉพาะตอนที่เธออยู่เป็นคาแรคเตอร์โมโลตอฟนะฮะยิ่งดูยิ่งสวยคล้ายๆเพลงแบ็คเฮดฮะคล้ายๆยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งดูยิ่งสวยยิ่งนานเข้ายิ่งมีเสน่ห์โอ้ใช้คำนี้ได้เลยผมว่าถูกต้องยิ่งดูยิ่งสวยแล้วก็ยิ่งนานยิ่งมองยิ่งถ้ามันมีเสน่ห์ขึ้นมาเรื่อยๆวะหรือเป็นเพราะคาแรคเตอร์แต่ว่าพอออกมาอยู่นอกเกมเธอก็ประมาณหนึ่งนะฮะประมาณหนึ่งอุ๊แต่คาแรคเตอร์ไอ้โมโลตอฟเนี่ยโมโลตอฟเกิร์ลอะไรเนี่ยที่อยู่ในเรื่องพูดดีจริงๆฮะแล้วมันช่างทุกอย่างในเรื่องเนี่ยมันช่างส่งเสริมกันดีเหลือเกินอ่ะโอเคแหละตอนจบมันอาจจะผมไม่รู้ใครจะไม่ถูกใจหรือเปล่านะแต่ผมชอบจังเลยอ่ะเออชอบจนรู้สึกแบบใจมันแบ่งสองฝั่งเลยนะครับคืออยากให้มีต่อไหมก็อยากให้มีนะเพราะว่าเรารักโลกใบนี้เหลือเกินเรารักสิ่งที่มันเกิดขึ้นในองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในหนังเรื่องฟรีกายเหลือเกินแต่อีกใจนึงก็รู้สึกว่าเท่าที่เขาใส่มาผมก็มันก็เยอะมากแล้วนะกลัวมันล้นกลัวมันเกินเหมือนกันนะกลัวมันแบบภาค2มันจะดีได้เท่านี้เชียวเหรอดีมากๆนะครับดีมากๆมีคนชอบถามว่าดูแล้วมันรู้สึกเหมือน Ready Player 1มั้ยอ่ะผมว่าใจผมว่าไม่เหมือนนะครับใจผมรู้สึกอีกแบบนึงเลยโอเคแหละมันอาจจะมีความคล้ายคลึงกันที่ว่ามีเรื่องของโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็มีการเล่าเรื่องในเกมที่มีคู่ขนานกันไปแล้วมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วจะต้องมีการปฏิบัติการ1 2 3 4อะไรแบบเนี้ยอาจจะดูแล้วอาจจะมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าอารมณ์ในการดูอ่ะผมว่าอารมณ์ในการดูมันเอียงไปทาง Lego Movie เอียงไปทาง Rough Break the Internet มากกว่าครับแต่ไอ้นี่โตขึ้นมาอีกติดหนึ่งไม่โตมากและเหนือไกลกว่านั้นประเภทนี้เนี่ยหนังประเภทนี้เนี่ยมันต้องอีสเตอร์เอ็กมันต้องซ่อนนู่นซ่อนนี่คุณไม่ยิ้มอ่ะผมไม่ถีบหน้าเลยทุกอย่างที่มันเผยออกมาทุกจังหวะที่มันเผยสิ่งต่างๆที่มันเอามาผมไม่เรียกว่าซ่อนนะฮะผมเรียกว่าเอามาคาเมโอเอามาปรากฏตัวผมไม่ได้บอกว่านักแสดงอย่างเดียวนะฮะมันมีสิ่งละอันพลน้อยฮะที่เอามาคาเมโอคือใน Ready Player 1น่ะเราก็แบบ80มากอ่ะเนาะเราเห็นดร.อเมทบราวน์เดินมาเราเห็นนู่นเราเห็นชุดทริลเลอร์ของไมเคิลแจ็คสันอะไรต่างๆนานาโผล่ออกมาเราก็กระหยิ่มยิ้มย่องอยู่ในใจเนาะว่า กันดั้มเลยเว้ยกันดั้มเลยเว้ยแบบเนี้ยแต่มันรู้สึกเนิร์ดนะฮะมันรู้สึกเนิร์ดอ่ะมันแบบป๊อปคัลเจอร์เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าวัฒนธรรมอะไรผมจำไม่ได้ว่าทำสมัยนิยมมั้งป๊อปคัลเจอร์มั้งดูแล้วแบบ80 90มากเลยแต่ฟรีกายอ่ะผมจะใช้คำว่ามันแมสมากกว่านั้นฮะมันแมสมากกว่านั้นพอมันแมสมากกว่านั้นเนี่ยทำให้การปรากฏตัวของทุกอย่างเนี่ยมันอิมแพกฮะมันแรงมันรุนแรงมากไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวของเพลเยอร์แรกที่เอาไว้อธิบายว่าไอ้เกมฟรีซิตี้เนี่ยมันเป็นยังไงแค่ไอ้นั่นน่ะกระโดดล่มแล้วบินมากระโดดล่มมายังมากระโดดล่มลงมายังก็ฟรีไฟเออร์นะครับแค่นั้นก็ตกใจแล้วครับแค่นั้นก็รู้สึกแบบเอางี้เลยวะโอ้โหยิ่งมาฉากท้ายนะฮะฉากพีคของเรื่องอ่ะพระเอกงัดอะไรออกมาแต่ละอย่างเนี่ยดูแล้วมันสนุกฮะดูแล้วมันผมว่าคำนี้ดีหนังดีหรือไม่ผมไม่บังอาจในการไปเป็นผู้ตัดสินว่ามันเป็นหนังที่ดีเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมประเสริฐในแง่มุมไหนแต่ผมจะบอกแบบนี้ครับสิ่งที่ผมกล้าพูดก็คือผมว่าฟรีกายคือหนังที่ดูแล้วมีความสุขฮะดูแล้วมีความสุขมากๆเลยไม่ต้องสลับซับซ้อนจนถึงขั้นแบบว่าผูกปมกันจนคนดูคิ้วผูกกันตามกับปมเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นไม่ต้องเครียดแล้วก็บีบคั้นคนดูจนถึงหยดสุดท้ายกูไม่ใช่มะนาวนะจะมาบีบอะไรกูขนาดนั้นหนังไปเรื่อยๆด้วยพล็อตอันทรงพลังของมันในแบบของมันคือการแสดงแบบตัวละครของไทก้าไวติติเนี่ยมันอยู่ตรงอื่นมันน่าจะล้นนะฮะมันอยู่ตรงอื่นมันน่าจะแบบน้าเล่นขนาดนี้เลยวะไม่เยอะไปสักนิดนึงเหร
มันแต่อยู่ในเรื่องนี้มันไม่เยอะอะอยู่ในเรื่องนี้มันไม่เยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าใครที่เล่นเกมแบบ Open World แบบเนี้ยจะรู้อยู่แล้วครับว่าไม่เยอะหรอกทุกตัวละครที่มันเป็นโดยเฉพาะพวกที่เป็นยูเซอร์ที่อยู่ในเกมประเภทนี้เนี่ยมันพร้อมจะทำอะไรบ้าๆบอๆอยู่แล้วแต่งตัวเป็นกระต่ายมันยังมีเลยถูกไหมฮะดังนั้นแล้ว acting ของไทก้าไวติติที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะผิดเพี้ยนอะไรอาจจะเป็นการล้อเลียนใครบางคนในโลกแห่งความเป็นจริงได้ด้วยซ้ำไปนะฮะสรุปแล้วโดยรวมเนี่ย Ready Player One เองผมยังไม่กล้าพูดเลยนะครับว่าคุณจะดูแล้วคุณจะต้องอมยิ้มแน่ๆคุณจะต้องชอบแน่เพราะผมไม่แน่ใจว่าคุณจะโดนเอลิเมนต์ไหนที่สปีลเบิร์กใส่เข้ามามันบางอันคุณอาจจะหุ่นจนตีนหรือไม่เห็นรู้จักเลยโอ้ทุกคนอีกคนข้างๆมันกรี๊ดเลยมันจิกเบาะอะไรตลอดเวลาว่ากูไม่เห็นรู้เรื่องเลยมันอาจจะมีอารมณ์แบบนั้นครับแต่ฟรีกายง่ายกว่านั้นเยอะครับมันมีโอ้โหฟูเล็กขนลุกขนลุกขนพองพูดแล้วแบบว่าอยากจะได้อีสเตอร์เอกกับพวกเอ็นเครดิตเพิ่มอีกสักอันสองอันเอาผมตัดสินใจแล้วอยากให้มีภาคต่อครับพูดแบบนี้เลยดีกว่าคงไม่ดีเท่านี้แหละแต่ว่าก็มันคงไม่ด้อยไปกว่านี้มากมายนักอ่ะเออดูแล้วมันมีความสุขดีฮะเออดูแล้วมันมีความสุขดูแล้วมันเพลิดเพลินน่าจะทุกเพศทุกวัยนะแต่จะพิเศษหน่อยอ่ะพูดได้แต่จะพิเศษหน่อยถ้าคุณเป็นคนเล่นเกมพวก Grand Theft Auto อะไรพวกเนี้ยคุณก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆแต่ถามว่าคุณไม่เข้าใจจะเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับเพราะอะไรเพราะตัวละครกายในเรื่องเนี่ยตัวละครไอ้คนใส่เสื้อสีฟ้าของแรนเรโนในเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้จักเอลิเมนต์ต่างๆหรือว่าภาษาที่ใช้กันในเกมประเภทนี้ครับแค่มีเพลเยอร์ถามว่าแกไปเอาสกินของ NPC มาจากไหนเนี่ยมันยังงงเลยฮะสกินอะไรสกินอันเนี้ยฉันก็มีมาตั้งแต่เกิดไงออกจากท้องแม่มาฉันก็สกินนี้แล้วมันไม่เข้าใจฮะคำว่าสกินในเกมพวกเนี้ยเขาหมายถึงอะไรเห็นไหมฮะดังนั้นแล้วตัวละครของไอ้กายซึ่งไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยจะเป็นคนอธิบายเองฮะให้กับคนที่ไม่ได้เข้าใจวัฒนธรรมเกมประเภทนี้ให้สามารถสนุกไปกับหนังเรื่องนี้ได้แบบที่คนที่เขาอินจริงๆเขาอินอะแล้วไอ้อีสเตอร์เอ็กต่างๆเนี่ยไม่ต้องการความรู้อะไรมากมายนักฮะแค่คุณชอบดูหนังเท่านั้นแหละฮะใส่แพมเพิร์ดฮะใส่แพมเพิร์ดเหมือนเลดี้เพลย์วันฮะใส่แพมเพิร์ดไม่งั้นเลียราเต็มเบาะแน่นอนครับ ดังนั้นเพื่อคะแนนแห่งความสุขจากที่เราได้จากการไปชมภาพยนตร์เรื่องฟรีกายเต็ม10พูดมามีแต่ข้อดีนะฮะข้อเสียมันอาจจะไม่ได้มีมากมายนักไม่ได้เด่นชัดนักมากนักแต่ว่าพูดตามตรงว่ามันก็ไม่ใช่หนังที่แบบว่าโอ้โหไม่ดีไปทุกแง่มุม10เต็ม10ละกันแบบนั้นนะฮะดังนั้นแล้วดีที่สุดสำหรับฟรีกายสำหรับผมเองผมว่าได้มากจนถึง8เต็ม10เลยครับ